คุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะด้วยสถานการณ์พิเศษเราก็เลยต้องแวะไปทำสิ่งหนึ่งก่อนเนาะก่อนที่จะเล่นในม็อดต่อไปค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเสื้อเราใกล้พังแล้วมันต้องหาวิธีซ่อมใช่ไหมคะโอเควันนี้เราจะพยายามทำซ่อมเสื้อตัวนี้ค่ะให้กลับมาคืนเหมือนเดิมได้เพราะเสื้อตัวนี้ค่ะมันติดเอนชานเนเจอร์เมนค่ะมันก็เหมือนเมนดิ้งแต่เป็นการซ่อมแซมโดยใช้พลังของธรรมชาติมันจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะเริ่มจากนี้ค่ะนี่คือใบไม้สีทองเขาว่าอย่างนั้นแหละถ้าเราเอาไฟเบอร์ค่ะใส่ในใบไม้ปุ๊บใช่ไหมเวลาผ่านไปค่ะเรื่อยๆเขาก็จะเปลี่ยนเป็นใบไม้สีทองที่สวยมากๆเลยโอเคเราตัดกันเถอะตัดแล้วปุ๊บเราก็จะได้เป็นใบไม้สีทองค่ะดูสิตัดต่อเอาให้หมดเนี่ยมันจะลามไปเรื่อยโอ้ยเต็มพื้นไปหมดเลยสวยมากค่ะวางได้ไหมไม่ได้แต่ดอบได้ค่ะไม่ใช่แค่ตรงนู้นค่ะทางด้านข้างบ้านของเรานี่ค่ะมิวเอาเชื้อไปแปะไว้แล้วเขาก็ค่อยกลายเป็นใบไม้สีทองค่ะตอนแรกเป็นใบไม้สีชมพูเนาะเพราะว่าเราคงไม่ได้ใช้ใบไม้พวกนี้เกิดประโยชน์อะไรก็เลยเอาไปเปลี่ยนเลยค่ะหูยค่อยๆลามไปแล้วแล้วก็มีอย่างที่ต้องทำค่ะตรงนี้หญ้าเยอะมากๆใส่เข้าไปค่ะปั๊มดอกไม้หน่อยอยากได้ดอกไม้สีเหลืองค่ะแล้วก็ดอกไม้สีแดงดอกป๊อปปี้กับดอกแดนดีเลออนนั่นเองอุ้ยได้ดอกไม้สีฟ้ามาด้วยแฮะเอาล่ะเอาเลยค่ะเต็มที่ก่อนที่จะเริ่มในม็อดนี้ค่ะมันชื่อว่าม็อดเนเจอร์ออร่าใช่ไหมความสำคัญคือห้ามสร้างใกล้บ้านเราค่ะเพราะหากควบคุมพลังธรรมชาติไม่ดีอ่ะมันจะส่งผลร้ายต่อเราได้เขาว่ากันว่าถ้าเลี้ยงดู ตกใจเห็นโจรค่ะถ้าเราควบคุมพลังของธรรมชาติไม่ดีอ่ะบางทีค่ะมันทำร้ายเราถึงตายได้เลยนะเขาว่าอย่างนั้นแหละแต่นี้ทีนี้มิวไม่ชัวร์ค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เราเจอไมโครม็อดนี้ถ้าจะไปจัดการเจ้าพวกนั้นค่ะก็เตรียมถังนมไปด้วยแล้วกันโอ้โหเกาะก็ใกล้พังมันอยู่นั่นแล้วไม่ยอมหายไปไหนด้วยนะโอ้โหแค่สะกิดเบาๆก็ตายแล้วติดคำสาบไหมคะยังเหลืออยู่เฮ้ยมีตัวพิเศษด้วยเหรอเนี่ยเอ้ยอันนี้เกตคิปเปอร์โทษทีคนเฝ้าบ้านหลัง What อะไรแค่นี้โอ้โหอย่าบอกในตัวนั้นไล่สกิลเป็นลูกธนูมาโทษดีที่เราหลบไปไปนี่โอ้โหเขาไล่เหมือนอะไรบางอย่างค่ะเขาเรียกลูกธนูมาเป็นหาฝนเลยแต่โดนเต็มๆก็คงไม่เหลือเลยโชคดีที่เราไม่ได้ตีแบบประชิดแกเราก็เลยไม่รอดเอ้ยเราก็เลยรอดเลยไม่รอดแม่เอ๊ะน่าสงสารน่ะตกอยู่ในต้นไม้อ่ะโอ้โหเนาะเสียงยังไม่หมดไงยังเหลืออีก2ตัวต้นนี้ไม่ใช่ต้นแถวนี้ค่ะต้นนี้แน่นอนอ้าวตัดต้นไม้ไม่หมดด้วยเสียงนะตรงนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายค่ะนั่นไงเจอแล้วอย่าพึ่งสิเดี๋ยวขอทางเดินไปก่อนตายโอเคเคลียร์เรียบร้อยค่ะอะไรเนี่ยโอ้นี่มันกี่ชุดกันเนี่ยไม่หมดไม่สิ้นสักทีโอ้โอ้โหคำถามคือมันไม่ดีสปอนเหรอย่ออะไรขนาดนี้เนี่ยโอ้โหคงทำโอ้โหมันเป็นคงทำเลยไงแต่คืออาวุธหมิวอ่ะไม่มีปัญหากับการจัดการพวกเป็นกองทัพหรอกแต่ปัญหาคือเอ็นเดอร์แมนอ่ะไม่อยากตีโดนเอ็นเดอร์แมนเลยอ่ะมันตีโดนตัวเองร้อนหน้าเมตตายไปแล้วอะไรนี่แต่เอ็นเดอร์แมนเยอะจังโอ๊ยทำไมเอ็นเดอร์แมนเยอะขนาดนี้เอ้ยนั่นไงมองหน้าเอ็นเดอร์แมนมันเยอะไปไหนกันเนี่ยมองหน้าเอ็นเดอร์แมนอีกโอ้โหเอ็นเดอร์แมนก็เยอะด้วยโอ้โหติดเอฟเฟกต์สแกนมอนเตอร์สแกนวัวด้วยค่ะที่เอฟเฟกต์อะไรโอ้สเปกทรัลวิชั่นค่ะพื้นที่จัดเสร็จแล้วใช่ไหมคะนี่เลยใบไม้สีทองค่ะเอาไปย่อยให้เป็นปกติมันเป็นเรสโตนใช่ไหมอันนี้โกลด์พาวเดอร์ค่ะซึ่งมันก็คือเ
โกแบบโกสโตนก็ใช่มันคือเรสโตนเวอร์ชันหนึ่งค่ะที่เป็นสีเหลืองนั่นเองโอ้โหนี่ไงวางเป็นวงจรแทนเรสโตนได้ก็เป็นโกสโตนนั่นแหละโอ้โหดูสิคะความใสเป็นธรรมชาตินี่มันอะไรอ่ะนี่มันออร่าธรรมชาติแบบของแท้เลยสินะ มันดูดีมากๆค่ะแต่เราไม่ได้จะทําอย่างนั้นหรอกอย่างแรกเราหยิบไม้ออกมาใช่ไหมครับรวมกับใบไม้ค่ะนี่เลยเราจะได้เป็นวูดเดนสแตนค่ะที่ง่ายๆก็คือเป็นแท่นเสานั่นเองเราก็จะใช้สองอย่างนี้ค่ะก็คือโกสโตนเนาะแล้วก็วูดเดนสแตนเนี่ยในการเขียนวงจรของธรรมชาติขึ้นมาอย่างแรกค่ะเราต้องใช้วงแหวนเวทไม่ใช่แล้ววงแหวนพลังแห่งธรรมชาติค่ะแบบนี้โอเคเขาบอกให้เราสร้างขึ้นมาได้เลยค่ะสั่งไปมิวก็จัดให้ทำให้ทั้งหมดนั่นแหละอยากได้แบบไหนก็ทำค่ะโอ้วางไปแล้วทอดเคลียร์ออกไปค่ะทีนี้เราก็วางเสาแต่ละเสาลงไปเลยท้ายที่สุดสงสัยว่าแซปลิงแบบไหนดีอ้าวแซปลิงแบบไหนก็ได้ค่ะตอนแรกนึกว่าต้นโอ๊กเท่านั้นไม่ใช่เลยนี่คือของที่เราต้องการค่ะใช่แล้วดูดซับพลังจากธรรมชาติค่ะแต่ทีนี้เดี๋ยวมีขออนุญาตไปดูก่อนว่ามันต้องใช้อะไรบ้าง5 minutes later เราต้องใช้ของ6อย่างค่ะแต่ทีนี้สิ่งแรกที่อยากจะทดสอบมันต้องเรียงแบบให้ตรงกันไหมหรือแค่เรียงก็พอแค่เรียงก็พอไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยค่ะเอ๊ะเขาเริ่มกระบวนการทำงานยังไงนะเป็นเซฟลิงดูแล้วก็ยังไม่ทำงานค่ะสุดท้ายได้ผลสรุปว่าต้องรอให้ต้นไม้ต้นนี้โตขึ้นมาค่ะหรือไม่ก็เร่งมันโตเลยอ่ะนั่นเลยค่ะถึงได้ทำงานส่วนตำแหน่งการวางไม่เกี่ยงค่ะวางยังไงก็ได้ขอแค่ให้มีของครบมันก็ทำงานได้โอ้โหนี่คือพลังของธรรมชาติค่ะได้แล้วเราได้อะไรมาอ้าวของเข้ากระเป๋าค่ะนี่ไงค่ะเอ็นเชียนเซปลิงค่ะมันเป็นต้นไม้โบราณที่จะควบคุมพื้นที่ในบริเวณนี้ทั้งหมดให้มีพลังธรรมชาติแบบสมดุลค่ะความสมดุลของธรรมชาตินั่นเองแต่มันสมดุลไม่สมดุลยังไงเราไม่รู้ไงเพราะเราไม่มีมาตรวัดใช่ไหมถูกต้องค่ะมันวันนั้นทำไม่ยากค่ะปลูกต้นไม้ไว้ตรงกลางแล้วก็ใบไม้สีเหลืองสองใบใบไม้สีทองเนาะสีเหลืองหรือสีทองดีค่ะเราจะเรียกมันว่าใบไม้สีทองแล้วกันโอเคจะได้ไม่สับสนค่ะแล้วก็สไปเดอร์อายจากนั้นเร่งต้นไม้โตค่ะเอต้องวาดสิ่งนี้เหรอเออว่าไปมันก็มีของที่มันหายไปนี่ค่ะใช่ไหมนี่ไงเรสโตนมันหายไปอ่ะต้องปลูกต้นไม้ใหม่มั้งไม่ได้วางตั้งแต่แรกอ่ะวางไปแล้วโอ้โหมันดูดีดีเหลือเกินจ้ากินไปเลยพลังแห่งธรรมชาติก็เน้นที่ทางสายกลางแล้วก็ความสมดุลลูกตา1ลูกเป็นสล็อตของชามใช่ไหมคะโอเคตรงไหนคือช่องของชามล่ะนี่นี่ไงแหละคะใส่ได้ใส่แล้วโอ้ทางด้านบนซ้ายอ่ะนี่คือบอกว่าออร่ารอบๆนี้มันเป็นยังไงอยู่กลางๆคือดีที่สุดค่ะไม่สูงไม่ต่ำมีต้นไม้แล้วถ้าพื้นที่ไม่มีต้นไม้ล่ะออร่าจะต่ำไหมตรงนี้ออร่าขึ้นมานิดหนึ่งเดียวนะเอ๊ะออร่าขึ้นค่ะโอ้นี่ยิ่งขึ้นไปใหญ่เลยเดี๋ยวถอย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 อะไรทำให้ออร่าขึ้นขนาดนี้เนี่ยต้นไม้แน่นอนเลยค่ะใช่ต้นไม้ดอกไม้อ่ะเรามาตรงนี้นะคะโอ้ออร่าต่ำลงค่ะเพราะมันโล่งมากแทบไม่มีอะไรเลยเราไปดูในนรกกันดีกว่าโอ้โหเป็นสีแดงอ่ะมันไม่ใช่พลังของธรรมชาติแล้วนะเนี่ยมันเป็นพลังสีแดงเลยอ่ะพลังแบบธรรมชาติแบบสไตล์นรกอ่ะโอ้โหโอเคออร่าเปลี่ยนสีไปอยู่ในโลกปกติกันเถอะค่ะมีดอกป๊อปปี้ค่ะท็อตเหล็กใบไม้สีทองแล้วก็แอปเปิลแต่ทีเนี้ยในสูตรคราฟเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องมีพลังออร่าที่เป็นแบบบรรจุขวดด้วยค่ะอย่างแรกเราต้องเอาขวดที่มันเปิดปากขวดมาเก็บออร่าในธรรมชาติโอ้โหพอเก็บออร่าสังเกตออร่าลดลงค่ะเมื่อกี้อู้ยต้องพยายามรักษาระดับด้วยนะวางลงไปแล้วก็เล่นการโตค่ะอ้าวรอบนี้เป็นต้นไม้ต้นใหญ่มาก
ต้นเล็กต้นใหญ่ไม่มีปัญหาค่ะดูซับออร่าไปเลยก็จะได้เป็นอะไรนะไม่แน่ใจค่ะตอนดูสุดครับโอเคโทเค็นค่ะโทเค็นแห่งความสุขเนาะใช่มันเหมือนตุ๊กตาไม้เลยอะโทเค็นนี่เหมือนโทเทมเลยใช่ไหมคะเออโทเทมออฟอันไนอิงอะที่ปกป้องเราจากการตายหนึ่งทีได้ค่ะน่าใช้มากๆขอให้เราคราฟนี้มาหนึ่งแล้วมันเอาไปทำอะไรต่อนะอู้มันมีหลายอันเลยค่ะโทเค็นแห่งความกลัวความโกรธค่ะแล้วก็ความโศกเศร้าก็มีโอ้โหมีหลายอย่างแต่เราต้องการเจ้าสิ่งนี้ค่ะวางลงไปเลยแล้วกันของที่มิวจะคราฟคือตรงนี้ค่ะแท่นของพลังแห่งธรรมชาติเรียกง่ายตัวคราฟนั่นแหละหลักๆแล้วมันจะต้องมีคอใช่ไหมคะที่แบบเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งอ่ะส่วนใหญ่มันก็คือแบบประแจบ้างโต๊ะคราฟบ้างโต๊ะคราฟเอนจิเนียร์บ้างอันนี้ก็เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นแท่นเนาะโอ้ใช้เป็นไม้สีทองค่ะแล้วก็ใช้ทองแล้วก็ใช้สโตนง่ายมากเลยถึงแม้มันจะดีมากมายยังไงนะมีอย่างหนึ่งค่ะที่มิวค่อนข้างไม่ชอบคือต้องมานั่งเขียนวงแหวนเวทตลอดเวลาน่ะวาดใหม่ทุกครั้งอะวาดถูกไหมเนี่ยถูกแหละวางลงไปเล่นการโตใช่ค่ะอะไรกันแทนที่สิ่งนี้จะอยู่ตลอดไปไม่เป็นไรมาแล้วมาแล้วมาแล้วดูซับดูซับค่ะมันอลังการน่ะไม่ถือว่าช้าค่ะในกระบวนการโปรเซส1เนี่ยเจ้าใช้เวลานานไปแล้วนะแล้วมิวให้ของไม่ครบหรือเปล่าไอ้ครบแล้วค่ะได้มาแล้วแท่นพลังธรรมชาติเนี่ยเนเชอร์อันท่าเอาไว้ไหนดีนะไว้ไหนดีนะไว้ตรงนี้ดีกว่าไกลๆบ้านนิดหนึ่งยิ่งดีค่ะโอ้โหบอกเลยค่ะว่าตอนนี้นะเรายังเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆเอ๊ะเฮ้ยเข้าใกล้ต้นไม้นี่เหรอคะโอ้ทำไมพลังธรรมชาติมันสูงได้ขนาดนี้จริงด้วยต้นไม้สีชมพูค่ะโอ้โหพุ่งปี๊ดเลยอะโอ้อันนี้เป็นรูปบวกเลยค่ะเอ๊ะทำไมมันพุ่งปี๊ดได้ขนาดนี้สูงปี๊ดสูงปี๊ดเลยอะใกล้ต้นไม้นี้สูงไหมไม่ดีอะแล้วทำไมตรงนู้นมันสูงปี๊ดเลยล่ะมันเกิดอะไรขึ้นอ๋อนี่ออร่าอย่างนี้เหรอออร่าน้อยๆนี่คือเยอะเหรอคะโอ้ไม่ใช่ที่มันสูงปี๊ดเป็นเพราะดอกไม้นี่ค่ะนี่คือดอกไม้ออร่าใช่มันก็เลยทำให้แบบแถวนี้มันมีพลังธรรมชาติที่สูงมากโอ้โหดูสิคะดูความวิ่งสว่างสวยนั่นสิสูงสุดๆไปเลยก็นึกว่าอยู่ใกล้ต้นไม้แต่ที่จริงไม่ใช่ค่ะอันนั้นคิดไปเองล้วนๆการดูดซับพลังของธรรมชาติค่ะมันจะต้องมีเหมือนแท่นทำพิธีด้วยได้เลยค่ะตังมาเราก็ทำให้โอ้โหกว้างเฮไม่ใช่น้อยๆเลยไปอยู่ตรงนี้แล้วกันตัวเองชิดพื้นหน่อยค่ะโอ้ยนี่มันไม่ใช่ชิดพื้นนี่มันลงใต้ดินไงเออได้แล้วค่ะต้องวางบล็อกอะไรก่อนใช่ไหมในนี้ค่ะเราเห็นว่ามีแสงสีขาวบอกแต่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรแต่ที่เดาให้แบบเห็นได้ชัดนะคือไม้แพงเนี่ยไม้โอ๊กใช่เลยเราก็วางโอ๊กไปก่อนเนี่ยแล้วพอที่เหลือเดี๋ยวค่อยมาดูว่ามันต้องใช้อะไรน่าจะเป็นสโตนบริกค่ะส่วนนี้เป็นโอ้นี่ไงชี้มันบอกโอ้ใช่อ่ะอ๋อสโตนแกะสลักอืมบอกหมดเลยนะเนี่ยเหมือนจะเสร็จแล้วค่ะแต่สุดท้ายงงอยู่ไว้ตรงนี้มันคืออะไรสุดท้ายเราพบว่านี่ค่ะมันคือไฟเบอร์สีทองคราฟรวมกับสโตนบริกนั่นเองจ้าไอเราก็งงอยู่ตั้งนานว่ามันคืออะไรนี่เลยถูกไหมถูกแน่นอนค่ะถ้าเป็นสีเขียวอย่างนี้บอกกระดานนี้วางอะไรก็ได้อะไม่เกี่ยวกับโครงสร้างไฟเบอร์สีทองอย่างสุดท้ายเสร็จค่ะอ๋อก็แปลว่าตรงที่มันไม่เกี่ยวกับโครงสร้างเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้ใช่ไหมคะตรงเนี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยมิวเลือกเป็นอะไรก็ได้ก็เลยวางเป็นก้อนหินโอ้มันมาแล้วมันเอาแล้วดูดพลังแห่งธรรมชาติเข้ามาค่ะโอ้เรื่อยๆออร่าเราลดลงไหมออร่าลดลงค่ะเขาบอกถ้าออร่าต่ำมากเราจะใช้ชีวิตอยู่แถวนี้ไม่ได้นะโลกมันจะโหดร้ายค่ะ
สิ่งที่เราต้องทำคือปลูกต้นไม้นี้ไว้อะถูกต้องต้นไม้นี้คือต้นไม้แบบโบราณใช่ไหมคะใบของเขาค่ะจะรักษาระดับตรงนี้ระดับออร่าธรรมชาติอย่าแถวเนี้ยให้มันสมดุลค่ะพลังธรรมชาติของเราก็จะไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไปค่ะโอเคเป็นวิธีเซฟนะขอเซฟลิงเพิ่มได้ไหมตัวเองไม่ได้เซฟลิงมาเลยเหรอคะตัดไม้อ่ะโอเคลองตัดไม้นี่ดูอ่ะอีกรอบหนึ่งเขาบอกว่าจะได้นี่โอ้โหสนิทย่ามันไม่ได้โอพีถึงขนาดที่แบบตัดต้นไม้พวกนี้ได้สับลิงคืนมาด้วยผิดคาดน่ะอุตส่าห์เดาค่ะว่ามันร่วงได้นะแต่ทำไมถึงไม่ร่วงถ้าสับลิงไม่ร่วงก็แปลว่าเราต้องเขียนวงจรแบบนี้เรื่อยๆอ่ะเพื่อเอาต้นไม้มาได้เท่าไหร่ได้สองค่ะโอเคแต่ว่าต้นหนึ่งน่าจะใช้งานได้นานมั้งหวังว่าค่ะไปเลยต้นใบไม้แบบนี้รู้สึกคุ้นๆน่ะเหมือนเคยเห็นในโลกปกติเหมือนกันค่ะไปถึงโลกปกติของเวิลด์นี้นะไม่ใช่ปกติของ Minecraft เหมือนเคยเห็นค่ะแต่ไม่ชัวร์เลยอ่ะสองต้นก็พอละนี่คือสภาพของใบค่ะยังสดใหม่ดีอยู่โอเคแต่เมื่อไรก็ตามที่พลังธรรมชาติมันสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปค่ะใบเนี้ยมันจะเริ่มค่อยๆปรับใช่ไหมให้สภาพแวดล้อมมันสมดุลค่ะสภาพของใบก็จะเสื่อมลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเขาว่าอย่างนั้นแหละหนูได้สิ่งนี้มาแล้วต้องใส่อย่างเดียวเนี่ยเนี่ยอยากจะเอาไปตั้งตรงนี้ค่ะไปตั้งแฮะก็แปลว่าเสื้อมีเอ็นจานตรงนี้มันจะซ่อมยังไงอะตอนแรกเข้าใจว่าแบบโยนลงไปดีนี้ซ่อมได้เลยอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เหรอเนี่ยลองวางฮอปเปอร์ดูค่ะมันไม่ซ่อมอย่างงี้เหรอแกจินตนาการของหมิวผิดสินะการทำงานยังไงไม่รู้ค่ะแต่เขามีแคมแนนบอกว่าให้วางฮอปเปอร์ไว้ใต้นี้ด้วยโอเคแล้วก็วางกล่องเนาะสุดท้ายประกบปิดด้วยไม้เหมือนเดิมคืนค่ะให้โครงสร้างวงจรมันสมบูรณ์มันมีวงจรด้วยเหรอนะมันก็คือพลังธรรมชาตินั่นเองนี่ก็จะเป็นกล่องค่ะเปิดกล่องได้ปิดกล่องได้โอเคแสงฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งกลับมาคืนแล้วพอทำวงจรถูกเอ้ยวงจรถูกพอทำเท่นพิธีถูกอ่ะแม่วงจรตลอดเลยไม่ใช่วงจรไฟฟ้าสักหน่อยใช่ไหมอีกหนึ่งคำแนะนำเขาบอกให้เอาฮอปเปอร์ค่ะประกบเข้าไปในนี้เลยทีนี้ก็ใส่ของที่เราต้องใช้ลงไปค่ะมันจะวางให้แล้วก็ดูดซับพลังของธรรมชาติเข้ามาในไอเทมต่างๆที่เราวางไปเสียงแบบนี้คือใช้ได้แล้วใช่ไหมคะเอ้ยได้มาเรื่อยๆค่ะก้อนหินที่ดูดซับพลังมันดูดีนะเอาแค่นั้นพอค่ะแล้วเปลี่ยนเป็นเหล็กต่อมาแล้วเหล็กก็มาค่ะใช้เวลากว่าก้อนหินเนาะก้อนหินแป๊บเดียวเองอะกิ้งโอ้โหใช้เวลาค่ะใช้เวลาดูใบไม้สิใบไม้ยังไม่ลงเท่าไหร่ค่ะว่ามันเยอะไงถ้าใบไม้น้อยๆก็อาจจะลงเร็วก็ได้โอ้นี่ลงแล้วค่ะโอ้โหนี่ไงไปแล้วหนึ่งใบค่ะรักษาออร่าให้สมดุลได้แล้วเราได้เป็นเหล็กสีเขียวค่ะ Iron Factory จากเหล็กคือแบบเหล็กสีขาวๆใช่ไหมเปลี่ยนเป็นสีแดงบ้างสีส้มบ้างสีเขียวบ้างนี่คือ Minecraft Mod ค่ะมิวเปลี่ยนเองมิวยังงงเลยเอาล่ะต่อไปทั้งเก็บออร่าคราฟไม่ได้จ้ะสิ่งที่เราขาดคือขาดทางน้ำหนึ่งถังค่ะเขาว่าอย่างนั้นแหละนี่ไงคราฟได้แล้วค่ะทั้งเก็บออร่าของเราเอาวางลงเลยได้ไหมก็นี่ไงวางได้เออโอ้โหดูการดูดสิคะดูดบู๊เลยอะ เดี๋ยวนะถ้าดูดได้ขนาดนี้ทำไมเราเอานี้ซ่อมไม่ได้ในเชอร์มินดิ้งค่ะมันวางไม่ได้อะไม่เป็นไรทำไมถึงวางไม่ได้น่าสงสารจริงๆสงสารตัวเองค่ะอ้าวหายไปแล้วแปลว่าเต็มแล้วสินะใต้กล่องนี้เลยค่ะอุ้ยพลังธรรมชาติ
กดชิปคลิกขวาไม่เกิดอะไรขึ้นกดเสื้อนี่ชิปเอ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยมันกำลังเปลี่ยนแล้วมันกำลังเปลี่ยนแล้วใช่ไหมคะเอ๋เมื่อกี้เปลี่ยนแล้วนี่คลิกขวาเหรอไอ้คลิกขวามาใส่นี่แล้วเมื่อกี้มันเปลี่ยนได้ยังไงโอ้กดชิปค่ะปูนนี่คือการซ่อมเสื้อเรากำลังซ่อมเสื้อด้วยออร่าธรรมชาติค่ะดูความเร็วการซ่อมนั่นสิโอ้โหซ่อมตัวอีกพีไม่เร็วขนาดนี้เลยค่ะโอ้โหหมดแล้วสภาพเสื้อกลับมาเหมือนเดิมคืนน่ะดีงามดีงามมากนี่คือเวนดิ้งในเวอร์ชันพลังของธรรมชาติมิวปลื้มมิวปลื้มมากดูดไปเลยดูดไปเลยเต็มที่เต็มที่ค่ะเฮ้ยแบบนี้มันก็ดีนะแต่ยังไงเวนดิ้งก็ดีกว่ามั้งคะไปแค่ตีมอนแป๊บเดียวก็ได้เต็มคืนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือแบบเราพกไปได้ไงเอออยากซ่อมที่ไหนก็ได้ค่ะเอาถังมันจุออร่าไปเยอะๆเป็นสิ่งที่ดีนะกดชิปสิดูดดูดดูดโอ้โหซ่อมเต็มแล้วค่ะเขาบอกแล้วโอ้โหดีงามดีงามปลื้มมากมากนี่คือของดีค่ะของดีที่สุดเลยอ่ะอุ้ยไม่ผิดหวังค่ะเอาไปเต็มสิบจากเต็มสิบเอาไปจะเป็นเต็มร้อยเลยแล้วกันในโลกปกติมีพลังธรรมชาติใช่ไหมคะในนรกก็มีพลังของธรรมชาติของเหมือนกันแต่เป็นธรรมชาติของนรกนั่นเองนี่อ่ะมิวไล่ลงมาสร้างดูมันก็คือเป็นแบบแท่นของนรกนะคะหลักๆแล้วก็ใช้ไม้คริมสันเนาะแล้วก็เนเธอร์บริกค่ะแล้วก็เรดเนเธอร์บริกโอเคกำลังก่อสร้างอยู่ค่ะแต่ว่ามันงงๆอยู่ไม่ใช่แฮะโอเคคือหน้าตามันแบบเข้มๆดำๆเหมือนกันนี่ค่ะเราก็เลยงงว่าเอ๊ะมันคือของอะไรอ๋ออันนี้น่าจะเป็นเนเธอร์บริกโอเคแล้วสุดท้ายก็คือเนเธอร์บริกรวมกับไฟเบอร์สีทองเนาะนี่ว่ามันบล็อกอะไรก็ได้เนาะโอเคมันแดงๆหมดเลยค่ะกว่าจะสร้างได้ก็งงเหมือนกันท้ายที่สุดอย่างสุดท้ายตรงนี้ค่ะเอ๊โต๊ะครับเป็นโต๊ะสีแดงๆนี่เป็นแท่นสีแดงๆเราก็ไปงงแทบตายค่ะมันคืออะไรหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอโอเคนี่ไงค่ะมันก็คือมันก็คือแท่นของพลังธรรมชาติแบบโลกปกตินั่นเลยค่ะใช่พอมาวางในนรกมันก็เลยกลายเป็นสีแดง แค่นั้นเองก็แบบยังงงอ่ะว่าเอ๊มอะไรเอ่ยอะไรอย่างงี้โอ้งงอย่างงงสุดๆเนี่ยโอเคเดี๋ยวก่อนเราจะไม่ให้เขาทำอย่างนั้นเนี่ยเอ๊ะเราเพิ่งคราฟกล่องไปเยอะเองนะไม่ใช่เหรอนี่มันต้องอย่างงี้สิคะเอ้ยสองฮอปเปอร์อ่ะโอ้ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วแม็กตกใจนึกว่าครับเกินเราก็วางกล่องเนาะวางฮอปเปอร์เอ้ยลึกไปค่ะวางกล่องวางฮอปเปอร์แล้วก็วางแท่นพลังธรรมชาติสุดท้ายก็วางฮอปเปอร์อีกหนึ่งตัวแล้วเราก็ใส่เหล็กลงไปค่ะไม่ได้ใส่เหล็กโอ้คือในโลกปกติใช่ไหมเรามีเหล็กสีเขียวในนรกค่ะเราจะมีทองสีแดงเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันหน้าตาเหมือนโซแซนหรือเปล่าเนี่ยสีแดงๆอ๋อไม่ใช่ค่ะออร่าของเขานั่นเองอ่ะต้นไม้หมิวก็ปลูกไว้ละนี่ยังไงล่ะรักษาสมดุลค่ะในนรกด้วยเสียงกิ้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 งตลอดเลยปึ๊บนี่ค่ะทองสีส้มโอ้โหเหล็กสีเขียวทองสีแดงก็ได้หรือว่าทองสีส้มก็ได้ค่ะได้หมดแล้วอะไรนี่ทำไมมันต้องเปลี่ยนสีด้วยแหมเขาก็คือรับพลังของธรรมชาติไปไงคะนรกออกสีแดงๆส้มๆทองก็เลยกลายเป็นสีแดงๆส้มๆนั่นเองอันนี้มันขวางรู้สึกขวางหูขวางตาออกหน่อยสิโอเคให้มันโล่งขึ้นมาหน่อยค่ะอุ้ยรับโอ้เดี๋ยวๆๆๆๆๆๆเดี๋ยว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 ทำไมออร่าธรรมชาติมันลดขนาดนั้นเอ๋อย่าบอกนะว่าต้นนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยอะปกติต้นนี้จะใช้รักษาสมดุลค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกสมดุลต่ำมากหรือว่าในนรกเขาไม่ได้ใช้ต้นไม้แบบนี้ในการรักษาสมดุลของธรรมชาติเหรออู้แย่แล้วลองนั่งอ่านดูแล้วค่ะปรากฏว่าไม่เจอเลยไม่แน่ใจเรื่องออร่าเนาะจากที่ทราบดูข้อมูลเขาส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่เขาไปตั้งไว้ที่โอ้ยมันมาแล้วเขาไปตั้งที่คริมสันฟอเรสต์ใช่ไหมไบโอมค่ะไบโอมสีแดง
แล้วตั้งในตรงนี้ซึ่งเป็นตรงปกติมันก็เลยออร่ามีปัญหาหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้ก็ยังโอ้ยยาเด้อโอเคดีที่ไม่พังนะอยู่ในขอบเขตบ้านเราไว้แบบมันไม่พอใช้ออร่าหมดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยย้ายไปตั้งที่ป่าแดงดูแล้วกันเนาะน่าจะใช้ได้ค่ะเพราะว่าเห็นส่วนใหญ่ที่เขาทำเขาตั้งในป่าแดงกันทั้งนั้นเลยคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละต้นไม้ไม่ได้ช่วยอะไรค่ะแต่ถ้าในโลกปกติอ่ะต้นไม้จะทำให้ธรรมชาติสมดุลใช่ไหมแต่ในนู้นค่ะมีต้นไม้ธรรมชาติมันไม่สมดุลไงแต่ตามชื่ออ่ะมันคือแท่นคริมสันเราก็คิดว่าต้องตั้งที่คริมสันฟอเรสต์นั่นแหละโอเคแต่ในวันนี้ค่ะเราได้มาแล้วนี่ไงเหล็กสีเขียวค่ะแล้วก็ทองสีส้ม หลักๆนี่คือแบบโอ้ยได้มาแค่นี้ก็ดีแล้วใช่ไหมใดๆก็ตามแต่สีเขียวกับสีส้มของก้อนแร่สองก้อนนั้นค่ะไม่ได้สำคัญเท่ากับสิ่งที่เราค้นพบในตอนแรกใช่ไหมอันแรกอะมันดีงามปื้มปิ่มติดให้คะแนนเต็มร้อยอะเต็ม10ให้ร้อยแต้มเลยค่ะนี้เลยไปเลยค่ะการรีแพร์พลังธรรมชาตินั่นเองที่หมิวชอบมากตอนนี้ก็เลยเอาพิกแอคสิไม่ใช่พิกแอคค่ะแมททอกเนาะเป็นอีเตอร์ใช่ไหมคะเอาไปตีใส่และซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยพลังธรรมชาติย่าดีงามมากๆแต่พิกแอคเนี่ยจะไม่ใส่เมนดิ้งค่ะแล้วก็ไม่ใส่เนเชอร์เมนดิ้งด้วยมิวจะรอค่ะรอไอเทมหรือรอเอนชานที่ไม่มีวันพังค่ะเพราะว่าพิกแอคเป็นอะไรที่ใช้บ่อยเกลียดซ่อมมันไงเอ๊ะเสร็จแล้วเหรอโอ้มาแล้วค่ะกดชิปงี้ดูดไปเลยโอ้โหดูการสลับตัวเลขปลื้มค่ะปลื้มปิ่มมันก็โดบเยอะนะแต่มันก็ไหวอะจะเต็มหรือยังเอาให้เต็มเลยจ้าโอเคโอ้โหเพอร์เฟคสุดๆค่ะแล้วก็เก็บใหม่เอ้ยว่าไปถ้าเรามีที่เก็บแบบนี้หลายๆอันก็น่าจะดีใช่ไหมคะเออเก็บหลายๆอันเนาะเดี๋ยวนะมันชื่อว่าอะไรเอ่ยเก็บได้ไหมอ้าวเก็บได้ค่ะโอเคที่เก็บออร่านี่อะไรอ่ะเอ๊ะมันดูใหญ่มากเลยโอ้โหที่เก็บออร่าเวอร์ชันเข็มขัดค่ะอันนี้ก็เข็มขัดเหมือนกันแต่ใหญ่ขึ้นก็แปลว่าเก็บได้เยอะขึ้นสินะโอ้โหน่าสนใจเออเดี๋ยวเราค่อยมาทำอันเวอร์ชันใหญ่ไปเลยแล้วกันค่ะเวอร์ชันน้อยก็เอาแบบใช้ชั่วคราวไปก่อนเนาะยังไงก็ตามแต่ค่ะ EP นี้ปลื้มมาก โอ้ยนี่อะไรโอ้ยที่เสื้อเนี่ยโอ้รูปดวงตาค่ะเออดวงตาที่การในลิ้นพันกันดวงตาที่ใช้ในการมองเห็นเลยมองเห็นออร่ายังไงล่ะก็เลยต้องติดไว้ค่ะอ๋อเอ๊ะอุ้ยที่เอวก็มีด้วยค่ะที่เอวก็คือเป็นถังเก็บออร่าใช่ไหมแล้วก็มีขวดห้อยแล้วก็มีอะไรสักพักคงเต็มตัวมากกว่านี้ค่ะตอนนี้ก็เยอะแล้วมันเรียกว่าการบัฟยังไงล่ะของดีอยู่ที่ของสวมใส่ใช่ไหมคะเอออุปกรณ์ที่ดีมีใช้ไปก่อนครึ่งค่ะ EP นี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะเจอกันในพาร์ทหน้า